ค่ะแล้วก็เป็นการพบนายกลุงตู่ครั้งแรกค่ะก็ตื่นเต้นนิดนึงสำหรับเทปเรานี่คือไปถ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ถ่ายเลยค่ะน่าจะถ่ายเดือนหน้าค่ะคือเป็นเทปเดียวกับบอสกับพิมพ์หรือว่าคนละเทปเลยอ๋อคนละเทปคนละเทปค่ะเขามีบอกแล้วหรือยังว่ารายละเอียดมันจะเป็นยังไงคะสำหรับพี่บีคอมบีเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงของเด็กและสตรีค่ะวันนี้ครับพบนายกมีการพูดคุยอะไรไหมคะนายกมีแซวมีอะไรไหมคะพบแล้วก็แซวเล่นๆขำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบีก็มีแซวถามว่าเหนื่อยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองเออค่ะแต่ว่าเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ต้องทำใช่ไหมแต่ท่านได้ติดตามแบบว่าเมีย2018ไหมคะน่าจะติดตามนะคะก็เห็นบอกว่าได้ดูเหมือนกันเพราะว่าดูข่าวแล้วจบข่าวปุ๊บก็จะมีละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจไหมครับที่มีคนระดับประเทศดูแลดูละครที่เราเล่นด้วยเลยขออนุญาตดีใจค่ะดีใจดีใจค่ะดีใจค่ะกลัวกระแสดราม่าไม่ดีไอ้ดีเพราะบางคนเจอไปแล้วอย่างเจอปางก็เจอไปแล้วกระแสดราม่ากระแสดราม่าเหมือนว่าเป็นเครื่องมือเครื่องมือการเมืองการโยงเป็นเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยพี่บีหุยคิดลึกอะพี่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นโครงการเกี่ยวกับทำเพื่อคนไทยด้วยกันนะคะแล้วบีมองว่าเราทำงานในตรงนี้ค่ะอะไรที่คนในวงการสามารถช่วยคนไทยด้วยกันได้บีว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วไม่อยากจะให้มองว่ามันเป็นเครื่องมือหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราทำด้วยใจบริสุทธิ์แล้วเราเป็นจิตอาสาจริงๆอยากจะทำด้วยใจไม่ได้จ้างสักบาทเลยไม่ได้เงินไม่ได้เงินค่ะไม่ได้เงินค่ะอยากจะทำเพราะอยากจะช่วยคนที่ลำบากที่เข้าถึงยากแล้วอยากให้แบบมาตีแผ่ว่าชีวิตเขายากลำบากยังไงแล้วเราจะช่วยเขาได้ยังไงมากกว่าค่ะจริงๆหลายๆเทปที่ออกไปที่เป็นดาราก็เรตติ้งดีมากเราจะกดดันไหมว่าแบบเทปเราจะเป็นยังไงไม่รู้เลยจริงๆเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดดีกว่าเรื่องเรตติ้งเราก็ไม่รู้ว่าคนจะดูมากน้อยแค่ไหนแต่จริงก็อยากจะให้คนไทยด้วยกันช่วยติดตามอะค่ะแล้วก็เผื่อแผ่หรือว่าส่งต่อช่วยกันบอกต่อแล้วก็ช่วยกันปฏิรูปให้คนไทยด้วยกันเจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรานี่จะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่ยังไงพี่ประมาณเดือนหน้าค่ะเดือนหน้าใช่อันนี้ก็พร้อมให้คิวเต็มที่พร้อมมากค่ะทำงานหนักแบบนี้หัวใจยังไงบ้างคะพี่บีค่ะหัวใจวันแววยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมีอะไรเพิ่มเติมเลยคะไม่มีไม่มีอะไรอัปเดตเลยจริงจริงพอทำงานหนักเป็นแบบเริ่มแบบมีเวลาแบบให้กันน้อยลงคือจริงๆแล้วเรื่องเวลาเราโตแล้วเราสามารถแบ่งได้อะไรเงี้ยมากกว่าค่ะแต่ว่าคือตอนนี้ก็เหมือนเดิมก็ต่างคนต่างทำงานอะไรเงี้ยค่ะค่ะซึ่งมันไม่ได้มีปัญหากับเรื่องเวลาอยู่แล้วสำหรับคุณเราไม่มีค่ะเพราะจริงๆมีก็งานเยอะอยู่แล้วนะตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอเราแบบตอนนี้กลายเป็นแบบเมีย2018ไปแล้วเขาแบบมีแบบเออแบบยังไงต้องหึงเพิ่มมากขึ้นหรือต้องดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะเราเป็นเมียที่ดีนะเราไม่ใช่กัญญาเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะเราเป็นเมียที่ดีเราเมื่อกี้เราเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเรื่องนี้อยู่แล้วอะค่ะคือจริงๆคือเหมือนเราเป็นเพื่อนมันเป็นมากกว่านั้นนะคะมันไม่ใช่แค่แบบคนที่แบบคุยกันแล้วจะต้องมาหึงกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มากกว่าอะไรโอเคนะ